ไม่ได้ดีแกไอ้มีเซลรีแพร์ดีสุดแต่เราก็ต้องได้ไอ้นี่ก็สไนเปอร์ฮาร์ดป่ะแล้วก็ลงเคสแบบเนี่ยเกียรติยศอีกครั้งนะโอ้แอปผม2ดาวแล้วอะพี่แอปมา2ตัวไอ้เหี้ยจะโกเอ้าผมเปิดตัวกระจายกว่าไปดิโนกาดาเลียสเราจะได้องค์กรแอปเขาใส่แหละ IE จอกเกาะแล้วก็อะไรวะคุณซูนากามะได้อยู่ครับแอชมาไวขนาดนี้ถ้าเราซื้อ MF level 5เราจะเป็นสไนเปอร์4มาดูบอกสไนเปอร์6ว่ะของแอร์เราไปใส่ให้ได้เซรีได้ใช่ไหมได้ครับไม่เดิมแต่ไม่เล่นสโลโลหรอคนดูไม่ชอบหรอคนดูมองไปถึงเซรีแล้วแต่ไม่สโลโลแอร์หรอแบบแอร์3ดาวอะไรเงี้ยเขาชอบทำไว้โดนโดนผมหรือพี่โดนผมอยู่ด้านนี้ถ้าเล่นสไนเปอร์เยอะแบบนี้แถวหน้าควรใช้อะไรครับก็ไม่บอดี้ก็บูสเตอร์ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณสไนเปอร์6เนี้ยผมควรแนะนำบอดี้2นะด้วยความที่บอดี้2มันทอนยูนิตได้แถมบอดี้มันมีซีซีละบัมแข็งเนี้ยมีซีซีบูมันไม่มีซีซีอ่ะอุ้ยยาคาเมลแม่งดับเบิลคิวไอ้สัตว์สำหรับสไนเปอร์เยอะหาอะไรมาปิดแอปครับนิสัยไม่ดีมันเป็นยังไงคัทบอยมันเป็นยังไงคนดูมันเป็นยังไงก็เขาบอกว่าสไนเปอร์เยอะให้หาอะไรมาปิดแมปนิสัยไม่ดีที่ใช้ได้วะแอดผมขาดอีกนิดเดียวเองไปต่อปะไหนๆก็หยิบแอชมาละไม่ต้องขายเว็บบอยไปต่อตัวมันส่งเออเยอะแล้วนะ5ตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ไปโลเวล6เทคนิคเล่นสโลโลกับแวลูความไม่ค่อยเหมือนกันเวลูความก็คือเหมือนเราจะเล่นอะไรที่มัน2ดาวไปก่อนใช่ไหมตั้งแต่ส่วนสโลโลก็คือพอคีย์หลักมัน2ดาวแล้วเราก็จะซื้อแต่ตัวที่เราเล่นแล้วก็คือไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเราต้องการเงินที่จะขึ้น50บาทให้ที่สุดเพื่อที่จะเอาไปโลต่อยังมีคนเล่นโยเดนเหมือนกันวะดันเลสมันตายไปแล้วว่ะกันบอยกูหาดันเลสไม่เจอจะเข้าเวฟก้อนหินอยู่แล้วผมยังไม่เจอแม้แต่1ดาเลสมีชาเลนเจอร์2คนนี่ว่าชาเลนเจอร์ที่ไม่ใช่ชาเลนเจอร์อันไกลคนเป็นชาเลนเจอร์สรุปชาเลนเจอร์ที่ไม่ใช่ชาเลนเจอร์พี่ไม่เคยได้เลยจะจบเซตอยู่แล้วเออไม่เคยได้เล่นดาเลียสไปไหนก่อนฮัลโหลผมสแลมแอร์ตัวนี้ไม่ได้นะผมต้องรอแอร์ตัวนี้2ดาวเราจะได้รวมร่างตัวนี้ก็ต้องจอกเกาะไปก่อนปะจอกเกาะแต่ถ้าใส่จอกเกาะก็ไม่มีอย่างอื่นผมว่าต้อง IE และชีฟทิวเบดู5อะไรนะทิวเบดู5มี IE แล้วด้วยข้ามก่อนข้ามก่อนเหลือ1-1ชนะมาทุกรอบผมเห็นเขาทำกระจาด3ดาวได้ผมเลยใจดีกดยอมแพ้ให้เขาผมเป็นคนดีไหมครับเวลี่กูดที่ผมเกลียดคำว่าผมเลยใจดีว่ะพี่เอานิ้วไปเลยนิ้วโป้งเหรอครับครับพี่ผมเกลียดคำว่าผมเลยใจดีใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรหน้าเหมือนคนไทยด้วยกันครับแค่ชนะไม่เป็นไรนี่เป็นไงผมเลยใจดีอ่ะแต่ในใจมึงพูดนี้แต่ในใจคุณพูดอย่างนี้แน่นอนไปละใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละคุณดับฝันชายคนนึงพี่มีวอวิคคนหนึ่งพี่ก็แชมป์พีพีก็วอวิคเนี่ยที่หนึ่งซูเปอร์ทีโมก็วอวิคแล้วก็อีกคนที่เล่นที่เป็นชาเลนเจอร์ไม่ใช่เลเยอร์อันนั้นน่าจะไม่รู้ว่าวอวิคป่ะไม่เป็นไรพี่เล่นแอดสู้ได้หรอวะแอดอ่ะถ้าจะได้แหละสู้ได้อยู่เดินเก่งกว่าพี่โดนอยู่เดินแน่ถ้าอยู่เดิน6มีเวก้า3ดาวหัวร้องไงกันบ่อยหัวร้องไงเลยเฮ้ยทีนี้ไททันปะเอาเลือดมาโลตอนนี้มี2ทางครับทีนี้ไททันเอาเลือดมาโลหรือเอาอัพเมนต์มาอีกเพื่อเล่นสไนเปอร์เยอะๆแต่ถ้าสไนเปอร์เยอะๆเราต้องละทิ้งแอด3ดาวตอนนี้มี2ทางซึ่งผมอยากเล่นเอาเลือดมาโลโอเคเจอแอดขี้เกียจไปลู่แล้วเบื่ออยากเล่นโลบ้างอ่ะเพราะมันดูเบื่อแล้วไงเบื่อผมเล่นคอมแบลูแล้วไงแบบมันเก่งไปอ่ะเอ๊ะแต่ชอบอ่ะคนที่จะขึ้นมาสเตอร์ไม่ ไม่กูไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเหลือ9เดียวก็คือแบบเพื่อนแบบเรียกลงมาพี่ตรงนี้มีของดีอ่ะพี่ลงมา หลอกเหรอหลอกเหรอพี่เปิดเหมือนพี่อ่านแล้วก็แบบอ่ะดีเดี๋ยวไปตายเย้น่าเลียสเขาไปป้องกันเน็กอะไรอะเน็กซัสจากเดอะวอยบุกอ๋อไอคลิปเมื่อวานแค่บอยพี่3 3พี่ไม่เจอดาเลียสแม้แต่ตัวเดียวไอ้เหี้ยวางลุมบ้านเชี่ยเลือดเยอะไว้สัตว์หยิบของไม่ได้ด้วยอย่างน้อยแอดกูก็มี IE กับสแตติกชีฟให้อุ่นใจอะถ้าในเมื่อเราไม่ได้ของตัวแพงของครับตัวแพงได้นี่มาเหรอเพนดูล่าเพนดูลึมอะทึมคนไหนมาเล่นขออนุญาตโลหาดาเลียสครับแปลกๆว่ะไม่อยากรู้แล้วอะทำไมเจอเยอะมากสักทีนึงเชื่อแปลกมากแล้วผมมาเป็นดาเลียสให้พี่แล้วแปลกมากเลยทั้งแปลกมากเลยครับบอยเป็นดาเลียสให้พี่แล้ว
ที่มันแปลกมากเลยคนดูยิ่งกดอีด็อกไปผมยิ่งรู้สึกแปลกๆกับตัวเองขึ้นเรื่อยๆเก็บตังค์เก็บตังค์ซีคิดหนึ่งต้องออดาวป่ะเนี่ยออดาวแอร์สามดาวผมว่าทนายคุมแปลกไม่เลิกว่ะมันไม่ใช่แปลกไม่เลิกมันไม่เลิกแปลกว่ะมันไม่เลิกแปลกชอบคำนี้เหมือนกันนะมันไม่เลิกแปลกว่ะ ไม่เจอสักตัวเป็นเด็กเลยอ่ะอย่างน้อยเราตอนนี้เรามีองค์กรแล้วไงเรามีองค์กรเขาเล่นดาเลสเขาเล่นกัน8คนเปล่าเลยไม่เจอไม่กูก็ไม่เห็นใครเล่นดาเลสสัตว์อ๋อตอนนี้เราติดองค์กรแล้วไอ้องค์กร3ไม่ไงขาดดาเลสกับบัมบัมมัน 5% อะถ้าเดี๋ยวเราโลดาว4คิด1ใช่ป่ะถ้าเจอบัมก่อนดาเลสอะอันนี้แปลกอันนี้แปลกจัดเนี่ยจะเป็นที่กูเองที่โลไม่เก่งนะช่วยด้วยระบบเกมอาจจะดีแหละแต่เราโลไม่เก่งเองอลีมาแล้ววะทูมเป็นอะไรคุ้มสุดวะสำหรับอันเนี้ยองค์กร7อย่างเงี้ยถ้าได้องค์กรเราก็จะองค์กรไวป่ะหุ้ยสไนเปอร์ว่ะผมซื้อสไนเปอร์คุ้มไหมจ๊ะจะเก็บได้แล้วของเต็มสองชิ้นนี้ไม่อยากได้เลยครับดีฟอสอันนี้เคิร์ฟอีกอันแบบอะไรไม่อยากได้มั่งดีฟอสได้ทีบัฟไม่อยากได้วอร์ม็อกไม่อยากได้ซ้ำดีฟอสเหนื่อยวะเนี่ยผมก็เหนื่อยเหมือนกันเอาลืมโลเลยเชี่ยแปลกมากเลยเชี่ยโดนลุมกินโต๊ะเวกโน้มันแปลกมากเลยต้องคิดพี่ต้องพิจารณาตัวเองแล้ววะหรือว่าปุ่มดีเราสี่อุ้ยมาแล้วเหี้ยมาแล้วเขามาแล้วพี่เขามาแล้วอ่ะโอเคพี่เขามา2ตัวพี่เขามา2ตัวคือผมต้องลงคู่กับอาลีดิแต่ผมขายอาลีไปแล้วแต่แอดขาดแค่2ตัวครับรู้จักไซล่าบอดี้การ์ดเอ้ยไซล่าสไนเปอร์ป่ะรู้จักลูลู2รีเดมป่ะแปลกๆครับขบุมแปลกๆคนดูมันแพนโดร่าไอเทมใหญ่เลยย่าย่ามันไม่ตายกี่เวกเอ้ยที่ผมเจอนี่เยอะมากเลยนะเจอโยเดินเยอะอยู่นะผม2ดาวทุกตัวป๊อปปี้ขาด2ตัวเยอะ6ตัวครับเราขาดองค์กรคนหนึ่งคนเลเวล7ใช่ไหมแอชขาด1ครับเดี๋ยวขึ้น7ได้ละต้องเอาโอเลน่าลงดิผมเอาริวน่าลงไปทำไมวะริวน่าตอนนี้ลงไปไม่ได้เลยปะมันก็หน้าที่6ตัวแล้วครับบอยเฮ้ยทำไมอ๋อโดนซิงงัดแน่เลยโดนซิงงัดแน่เลยอยากได้ล็อตอะถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้ล็อตอะไม่ได้ล็อตก็ต้องดึงเชนเวทอะได้ปะโอเคคนนั้นไม่สนใจล็อตขอบคุณมากแอดเราไม่มีจอก่อครับแต่ว่ามีคุณซูไอเอจแอนสเลเยอร์โอเคหยุดโลได้แล้วครับสามดาวทีเหลือบัมคนเดียวครับเพื่อเป็นองค์กร5ครับตอนนี้ไม่ก็อาริก็ได้ข้างหน้าน่าจะโอเคอยู่ปะโอเคแหละตอนนี้หยุดโลได้แล้วแอดฉันก็3ดาวมีเพื่อ8ทําเพื่อแค่เพื่อ8ทําเกนที่ผ่านแล้ว4กิน5ถือว่าช้าอยู่มาหน้าขาดแค่3เหลือไปโลตอนเพื่อ7เพื่อ8อุ้ยรวบรวบอะไรเราอู้หูดูเมจแล้วความโซโลโลไม่มีเฮียนเลยดีเลยกลางวะกลางหรือเซอร์เบเนติกคิวก็ต้องเซอร์เบเนติกคิวอยู่ดีปะผมไม่ค่อยแค่แบบชอบสแตนยูเต็ดวะเอาจริงพี่ไม่ชอบสแตนยูเต็ดเลยวะชอบนะถ้าเป็นคอมแบบปกติอะยูนิตที่ปกติเราจะเล่นคอมกระจายอยู่แล้วไอ้อย่างองค์กรทนายไงไม่มันไม่กระจายมันฟอร์สเป็นองค์กรเต็มองค์กร5อยู่แล้วถ้าเล่นพวกแบบตัว4บาท5บาทเยอะๆมันจะกระจายเนี่ยพี่ลองสังเกตดิเหลือขึ้นเวลแล้วก็หาบัมได้องค์กร5ไม่ก็อลิได้เหมือนกันแค่ประมาณ3ดาวกี่ตัวแล้วเขาไม่มี3ดาวเลยผม3ดาว3ตัว2ตัว3ตัวเออคนนี้ไม่มีเลยหนักของแคบอยเยอะเลยแล้วเขาเลือดเขาจะไปไวนะแต่แคบอยเลือดน้อยยังไงผมพูดใครไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมใส่เงินไปที่อ่ะเฮ้ยชื่อแต่แถวหน้าผมยังถึงไม่หลับแล้วข้างหลังอะไรเดเมจอยู่ที่ใครเอ้ยแต่เยอะอยู่เดเมจอยู่ที่เวกเนี่ยเออเวกคนเดียวก็ดาเมจเยอะพอแล้วตอนนี้ค่อยไปเหมือนเอาลูลูมาซัมเวกอะไม่แต่นาดาเมจเยอะอยู่นะพี่ดูของนายขอดูไอเทมหน้าอี
ไม่หรอกตอนนี้น่าจะดีขึ้นมากเพราะอังเมนสุดท้ายผมออกไปนะอังเมนสุดท้ายผมออกเป็นอังคีโกไอ้ควายนี่เราเพิ่งมาออกไอ้เหี้ยเลือดเหลือ10แสนเหี้ยผมได้ธงอีกอันนึงรู้จักแอดพิวๆหรือเปล่าใส่เลยธงขึ้นเลยแล้วกันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเจอบัมแล้วก็ลงชื่ออะไรนะลีโอน่าเหมือนกันแล้วก็1ครั้งมีอยู่จริงเสมอซื้อก่อนซื้อๆๆโอเคไม่มีจริงเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรเราขึ้น9ลงสไนค์6ได้นะถ้าเรายังชนะอยู่กับบอร์ดแบบนี้ถ้าแพ้ค่อยโลหาโมคาน่า3ขึ้นเบี้ยวไปก่อนตอนนี้แค่3ดาวตัวเดียวก็ชิวๆแล้วมีทั้งกุนซูมีทั้งไจแอนท์มีทั้งธงแค่สปีดแบบเบิ่มๆเฮ้ยๆๆๆเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยทำไมตอนเขามีหลบ 3-5 กับกูมีหลบ 3-5 ทำไมกูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยหลบเท่าไหร่ผมไม่เอี้ยวเหรอผมไม่เอี้ยวเหรอขึ้นหลบหลีกขึ้นหลบหลีกถี่เป็นพักๆอ่ะพอแบบเอาไปเลยเขาแบบไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นเลยผมงงว่าอะไรถี่อะไรวะนะมันคือปล่อยโดนล่อซื้อไปแล้วไม่ได้ล่อซื้อหรอกพี่คือไอ้ขำอะไรไอ้รีเดม2อันนั่นไงมันเปลี่ยนเป็นของดาเมจโยนอะรีเดม2อันนั่นอีกแบบไปเลยให้ขนาดเราองค์กรไม่5เนี่ยองค์กร5เราได้อะไรเพิ่มได้ทุกคนอุ้ยเยอะ8ซูโก้ซูโก้ดับเบิ้ลสแตติกชีฟป่ะ8 8หรือเปล่าครับไปครับคนนี้ไปเหมือนกันซูเปอร์ทีโม่แดกไปแล้ว2ไปแล้ว2 I need Brum เซกบรัมให้ชั้นน้อยบัมอลิบัมอลิได้หมดเลยมาเจอเลยโลที่1เจอเหมือนเดิมคือเนี่ยที่เหลืออะไรบ้างครับเหลือเดเว่นเล่ง4ครับโยเดิลถึกทนควีน3ดาวอะไรวะนะก็โยเดิลเอ้าโยเดิลมี3คนแคทบอยถ้าลมแคทบอยด้วยแคทบอยตายแล้วเนี่ยเรียกดูของเดเว่นดิเดเว่นมันมีเดเว่นเล่ง4อุ้ยแรงจัดเคยถือว่าเราเจอเขาไปแล้วบอดี้การ์ดหมดเนี่ยเราไม่เนี่ยข้อเสียแอดไม่มีจอกเปล่าครับยิงไม่เข้าเลยชีฟไปแล้วอะชีฟไซล่าชีฟไจแอนได้หมดชนะมานะอะไรมันเอาไซล่าไปรู้ทั้งหลังขึ้นแปดเลยเราผมอยากเจอบัมทำไมกูข้ามมาเจอกาเลโอเลยอะเฮ้ยอลิต้องลงแบบองค์กรครับสไนค่ะตัวหนึ่งกินมันเพียงแค่เทคในครอบนี้ปล่อยมันโดนทุกไปองค์กร5สไนค์4บอดี้2ครับแสงไม่เล่นนะแสงมันอยู่ล่างซ้ายเรายืนไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยท็อปโฟแล้วชิวๆกันไปเลยชิวๆกันไปเลยเดเว่น2คนเลยว่ะเดเว่นพาว5กับเดเว่นเล่ง4เดเว่นเล่ง4ก็คือเดเว่นในเว็บอ่ะโหบัมกูรู้แล้วบัมไปไหนเหี้ยบัมอยู่กับ2เดเว่นเองบัมแม่งไปอยู่กับ2เดเว่นเองบัมผมเลยไม่เจอบัมเลยนั่นแหละกูข้ามไปเจอกาเลโอแทนอย่างน้อยเราได้อลิมาเป็นองค์กรอันนี้เดเว่นไม่ใช่เล่ง4ใช่ป่ะอันนี้เดเว่นพาว5ไหวป่ะวะที่แม่งไม่มีจอกอกไหววะไม่ไหวทั้ง2เลเวลเลยวะเดี๋ยวท็อปทรีตรงนี้ What the fuck item ดับเบิ้ลธงเหรอธงซ้ายทีขวาทีปะเนี่ยเออยังได้บัมมากคือถ้าเราได้บัมใช่ปะเราจะเอากาลิโอออกได้แล้วเราก็ลงเร่งเวลาได้อีกมันจะต้องตีเร็วกว่านะ I need you บัมตัวเดียวก็ได้บัมหมดตลาดแล้วหรือเปล่าระเบิดไปกันมาระเบิดดิเอาเงียบแทนจินดีกว่าป่ะอาจจะเลือดเดือดสามแสบเพราะว่าจินตอนแรกอาจจะลงเพื่อจะเป็นคู่กับโอลิแต่ว่ามันไม่ของดาวไม่ไหวสู้ไม่ได้เชี่ยรังฟองก็ไม่ไหวอยู่ดีว่ะคนนี้ฆ่าหน่อยดิขอที่2ได้ป่ะฆ่ามันเล่ง4บอดี้ฆ่ามันเฮ้ยเล่ง4บอดี้แพ้เดโบ5ว่ะ what เดโบ5มันเลือดเยอะดาเมจเยอะกว่าเอาเชี่ยแล้วบัมเพิ่งมาโอเคถ้ากูขายจินไปแล้วเหลือจะเชื่อถ้าผมขายจินไปละก็เลยแอดชื่อทำปกยังเนี่ยทำปกยังเนี่ยนั่นนั่น
คโอเคโอเคตายได้ตายได้โอเคโอเคตายได้ตายได้ฮึกูยิงไปตายว่ะวันเราเจออันนี้ไหมอันนี้เดโบมันยิงโอ้โหเดโบ7ขึ้น9แล้วนี่ว่ะเชียร์บัมมันเดโบเนียแล้วไปเชลลินทำแหละสไนเนี่ยแหละสไน6แล้วไม่ทันแล้ว5ก็ต้องขาดตัวนึงเราขายจิมไปแล้วไงนี้เป็นศึกชิงที่2นะครับ2คนนี้โอ้ไม่ไหวว่ะเดโบ7เดเวนมันซอยยับมาได้เท่านี้ครับสำหรับแอร์สโลโลเห็นที่2เป็นเดเวนก็ว่าเดเวนของตลาดเดเวนคู่เลยอีกคนมันไม่ใช่เดเวน VIP นะมันเป็นลิวน่า VIPน่าจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเดวินไม่ได้เป็น VP นั่นแหละส่วนอีกอย่างนึงคือคนนี้มันพาว7ไปแล้วอะพาว7ก็คือได้เลือด800เวทอีก80เลือดเดวินที่เลือด800อะกับบัตเตอร์เตอร์อะเอ้ยแต่คนนี้กำลังเดวิน3เอาแล้วครับเอายังไงครับยังไงครับยังไงครับนิ่งไปแล้วครับน้องเขานิ่งไปแล้วน้องเขานิ่งไปแล้วคนนี้ไม่ได้ซื้อเดวินไว้ข้างหลังด้วยเพราะเขาขึ้น9ไปก่อนถ้าเดวิน3มาพิกได้ไอเทมคล้ายๆกันนะอีกคนเป็นเตแอนอีกคนนึงเป็นคุณซูคนไม่มีคนสูคนที่มีคนสูก็เป็นเดย์7แล้วมี VIP เดวิน VIP ซอยล้มเลยว่ะเหลือลิวหน้า VIP ตัวเดียวถึงชิบหายลิวหน้า VIP มินุกเลยแอดสโลโล